สนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนเอาละค่ะช่วงนี้หุ้นทำเงินกับคุณเอกแล้วก็ซอกกอสิบวันนี้นานะคะพร้อมที่จะเจาะลึกการลงทุนให้คุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณเอกโอ้โหหุ้นทำออทำไฮเยอะมากอะไรนะหุ้นทำออทำไฮเยอะมากหุ้นอะไรทำออทำไฮโอสถสภานี่ตัวนี้ทุกคนสนใจคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะตอนนี้คอหุ้นเขาแบบกำลังจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุณบอกหุ้นทำออทามไฮเยอะมากเนี่ยมันแปลว่าทั้งตลาดเนี่ยมันบูลลิชนะแต่ต้องบอกพอดีวันนี้มันมีบางตัวเท่านั้นที่ทำออทามไฮอย่างเช่น Asset World ค่ะ OSP ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าคือเมื่อวันศุกร์เป็นเซติเมนต์ที่แบบทุกคนแบบเอ๊ะฉันจะซื้อดีไหมปรากฏว่าวันนี้หุ้นดันลวกซะก่อนนะคะคนก็เลยบอกว่าเอาไงดีจะตั้งหลักยังไงดีวันนี้ถ้าถามผมนะตั้งแต่วันศุกร์วันนี้ดูดีนะลงไปมีแรงซื้อค่ะคุณสังเกตดิวันศุกร์นี้ลงเยอะนะฮะลงจนหลุดแนวรับนะเข้าใจว่ามีเรื่องแบงค์เข้ามาหนุนด้วยเพราะทุกคนบอกว่ารับรู้ไปหมดแล้วตอนนี้เชียร์แบงค์แล้วนะคุณเอกเหมือนผมเลยใจผมเนี่ยแต่วันนี้แบงค์ก็ลงมาให้ซื้อนะแต่ผมเนี่ยจะเริ่มเชียร์แบงค์แล้วเพราะว่ามันมีความรู้สึกคำถามคือมันจะมีอะไรร้ายไปก่อนนี้ระยะสั้นนะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยผู้ชมให้ฟังกันนะคะแต่ว่าหุ้นสต็อกกอสิบวันนี้เอามาฝากผู้ชมกับอสังหาริมทรัพย์เมื่อเบรกแรกนะคะเราคุยไปแล้วว่าทางเตรียมที่จะจัดแพ็กเกจให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อันนี้เรื่องจริงหรือเรื่องจริงหรือเปล่าคือแหล่งข่าวเชื่อถือได้มากเลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเข้าครม.ด้วยซ้ำนะคะภายในพรุ่งนี้ค่ะโอ้โหคือจะมีการลดการโอนค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองซึ่งหลักหมื่นจะเหลือหลักร้อยคุณเอกอันนี้น่าสนใจเพราะเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยวงเงินที่จะออกมา3ล้านใช่ไหมใช่ค่ะอาจจะดูไม่เยอะบ้านไม่เกิน3ล้านนะอาจจะดูไม่เยอะค่ะแต่มันมีเรื่องบ้านมือสองขอให้ปล่อยหลุดบ้านมือสองแล้วถ้าเกิดมันปลดสลักล็อกนะผมยกตัวอย่างคุณนินาอยากขายบ้านหลังนี้แล้วขายได้คุณนินาก็อยากเอาเงินเนี้ยไปซื้อบ้านหลังใหม่ไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลเดี๋ยววิเคราะห์ให้ฟังได้ค่ะจะได้พาไปดูว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจส่วนหุ้นทำเงินเป็นแบงค์หรือเปล่าคะหรือจะเป็นตัวอื่นเป็นแบงค์ก็บอกเลยโอ้เดาถูกเลยคือแล้วเมื่อเช้านี้ก็ราคาก็ยังลงอีกนะแต่ลงไม่เยอะคือผมอยากจะสังเกตคืออย่างนี้ครับคือธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นหุ้นที่โดนดิสรัปแน่นอนแล้วก็เชื่อว่านี่แค่เพิ่งเริ่มเพียงแต่ว่าคำถามคือระยะสั้นเนี่ยมันรีแอคมากเกินไปหรือเปล่าแล้วหุ้นมันมีขึ้นมีลงครับคุณนินาเดี๋ยวมันลงเยอะๆมันก็ต้องขึ้นบ้างผมกำลังจะบอกว่ามันถึงจังหวัดเล่นรีบาวแล้วหรือยังค่ะเดี๋ยวมาฝากกันเลยนะคะสำหรับหุ้นตัวไหนในกลุ่มแบงก์ว่าวันนี้โอ้โหมีคำแนะนำเยอะมากเลยทีเดียวไปดูนะคะหุ้นของสัปดาห์นี้ก่อนนะคะแล้วหลัง5โบลนะคะแนะนำมาในซ็อกโฟกัสนะคะส่วนใหญ่ให้ประเด็นนะคะเรื่องของเบสิตตกลงเบสิตนี่มีเลื่อนแล้วนะคะไปตกลงกันคือ31ตุลาคมจากก่อนหน้านี้น่าจะเส้นตายแล้วไปตกลงกันวันนั้นเลยไม่รู้ว่าจะลงกันยังไงนะคะรวมไปถึงทีมช็อปใช้เฟส2คุณเอกมาแล้วยังจะมาแล้วแล้วเขาให้คนใช้เฟส1ไปแล้วเนี่ยใช้อีกได้ไหมเขาบอกว่าได้นะแต่ล่าสุดเนี่ยคือมันจะมี100 เดียวเที่ยวทั่วไทย23ตุลาคมจะให้ลงทะเบียนแต่ว่ามันจะมีเฟส2สำหรับคนที่มีกำลังซื้อขึ้นมาหน่อยจะเข้าครม.พรุ่งนี้เหมือนกันโอ้โหพรุ่งนี้ก็หลายเรื่องแต่ขออย่างเดียวนะเรื่องเฟส2เรื่องไอ้100 เดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ยสมมติเอาโรงแรมดีๆอย่างเช่นอะไรนะ4,000 วามา100 นึงอย่าไปบอกว่าโอ้โหทั้งปีมีอยู่นิดเดียวเหมือนเวลาเขาออกโปรโมชั่นงานคอมพิวเตอร์มือถือเครื่องนี้ถูกมากเลยแต่มีอยู่เครื่องเดียวจากคนเข้าไปซื้อ10,000 เครื่องมันก็กลายเป็นจับฉลากจริงๆเนี่ยลดเยอะกว่าปกติแต่ลดให้ทุกคนมีสิทธิ์เนี่ยคนจะใช้เยอะกลัวเหมือนกันว่าเข้าไปจองแล้วถล่มเว็บไซต์เลยนะคือจริงๆเนี่ยโอเคแหละรางวัลแรกเนี่ยอาจจะมีรางวัลเดียวแต่เอารางวัลที่2รางวัลที่3มีเยอะๆหน่อยคุณจะกระตุ้นคอนซัมชันได้คืออย่าออกโปรโมชั่นทันทีเนี่ยแล้วไปออกแบบกล้ากลัวอย่าออกต้องออกแบบใจถึงหน่อยยิ่งช่วงนี้ต้องการนะคะส่วนหุ้นที่แนะนำมานะคะให้จับตาดูคือสัปดาห์นี้หลายๆโบรกที่ดูนะให้พวกสื่อสารอย่างโบรกนี้ให้ True เดี๋ยวไปดูทางด้านอีกหลักทรัพย์หนึ่งนะคะนี่ของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ Tisco นะคะก็ให้ชิมช็อปใช้ด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงความเสี่ยงก็ยังเรื่องของฮ่องกงแล้วก็เศรษฐกิจที่อ่อนแอแต่ว่าหุ้นที่แนะนำมานะคะก็มีหุ้น True อีกแล้วค่ะหรือว่า True จะเข้ามาเรื่องของผลประกอบการดีขึ้นหรือเปล่าคือตอนนี้กลุ่มที่เขาเกรงว่าผลประกอบการไม่ดีก่อนหน้านี้คือธนาคารพาณิชย์แต่กลุ่มที่เขาเกรงว่าผลประกอบการจะออกมาดีคือ ICT ครับโดยเฉพาะ Operator 3 ตัวครับใช่ค่ะดีแท็กออกมาแล้วโอ้โหเกินคาดนะเป็นไงใช่ค่ะส่วนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเองประเทศไทยให้ชิมช็อปใช้ด้วยเหมือนกันส่วนหุ้นที่แนะนำแอดวานบ้างนะคะเห็นชูมาอยู่แล้ว ICT ทั้งนั้นน่ะแอดวานดีกว่านะคะถ้าดีแท็กไม่ประกาศนะก็จะมีดีแท็ก จริงด้วยที่ประกาศไปแล้วไงแต่นี่เหลือ2ตัวยังไง2ตัวนี้ยังไงก็ผมเลยแอดวานซ์อันดับ1ถ้าดีแท็กขนาดนี้แอดวานซ์ต้องจะคือคนทำธุรกิจเหมือนกันนะคุณนิณาทั้งประเทศเราใช้อยู่3คลื่นคลื่นหนึ่งดีอีก2คลื่นจะบอกแย่มันเป็นไปไม่ได้ส่วนฟินแลนเซียไซรัสนะคะให้เรื่องการเจรจาจีนกับสหรัฐเป็นปัจจัยบวกค่ะรวมไปถึงชิมช็อปใช้ด้วยเหมือนกันที่ใจตรงกันหลายเรื่องนะคะส่วนที่หุ้นแนะนำมี CPO ที่ซ้ำกับทางด้านหลายๆโบกแล้วก็มองตรงกันว่าไปต่อแต่ให้ถึง100บาทอันนี้ดูตรงนี้ให้ดีนะดูมาตรฐานบัญชีใหม่ให้ดีนะคือเรากำลังบอกว่า debt to equity มันไม่โดนดูให้ดีดูให้ดีคือมันไม่โดนแน่แต่ว่ามันต้องดูอนาคตว่าจะทำยังไงใช่อันนี้ถ้าคนที่เขาไม่โดนจริงๆใน5หรือ8บริษัทเนี่ยเขาไม่ขอเลื่อนในการใช้อีก3ปีหรอกไม่งั้นเดี๋ยวส่วนทุนจะกลายเป็นหนี้นะคะเรื่องนี้สำคัญนะคือถ้าเกิดไม่กระทบจริงๆใครจะไปขอเลื่อนส่วนทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะให้ดูตัวเลขการส่งออกของไทยซึ่งตอนนี้ประกาศแล้วก็กดดันจริงๆค่ะเพราะว่าลดลงนะคะสำหรับเดือนกันยายนส่วนหุ้นแนะนำนะคะอันนี้ฉีกแนวหน่อยเป็นโรงพยาบาลและก็นี่ค่ะก่อสร้างสเต็กนะคะผู้ชมก็ติดตามได้นะคะว่าทั้งสัปดาห์มีปัจจัยอะไรให้ลงทุนรวมไปถึงปัจจัยลบด้วยค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูอสังหาริมทรัพย์ตกลงแล้วแหล่งข่าวที่ระบุว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมว่าพรุ่งนี้น่าจะเข้าใช่ค่ะค่าธรรมเนียมการโอนและก็ค่าธรรมเนียมนะคะในเรื่องของการจดจำนองนะคะจะเข้าครม.พรุ่งนี้ด้วยจะเป็นอย่างไรส่วน DW นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่ามี CPF ท็อปนะคะ True นะคะแล้วก็โอสถสภาที่บอกว่าเป็นหุ้น All Time High เข้าตลาดเข้ามานะคะแล้วก็บวกขึ้นมาเฉลี่ยนะคะประมาณ 25% ค่อนข้างเยอะนะคะในสัญญาอย่างเช่น CPF 13P 1910A นะคะผู้ชมสามารถติดตาม DW 13ได้ที่ Line แอดนะคะรวมไปถึงตัวไทยวอลเลนที่ Facebook ก็ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปดูสังหากันดีกว่าจะร้อนระอุหรือว่าจะกลับมาฟื้นคืนชีพได้ด้วยหรือไม่ติดตามในซักกอสิบค่ะมาตรการของแบงก์ชาติออกมาตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2562นะคะกับมาตรการ LTV ค่ะเป็นการลดวงเงินสินเชื่อต่อไปเนี่ยใครไปขอวงเงินสินเชื่อเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนแบงก์เคยให้อาจจะเกิน 100% ตอนนี้ลงมาแล้วให้อยู่เท่ากันเพราะว่าตามเกณฑ์แบงก์ชาติคือประมาณ 70% ไม่เกินจากนี้ดังนั้นผลกระทบตามมาก็คือว่าพวกบ้านที่เป็นหลังที่2บ้านหลังละ10ล้านคนที่อยากจะมีบ้านในเมืองบ้างล่ะหรือว่าเอ๊ะฉันอยากจะเก็งกำไรเอาง่ายๆเลยเนี่ยคอนโดเนี่ยเกรด B บวกกระทบเยอะสุดเพราะว่าคนซื้อคอนโดเนี่ยนะโดยเฉพาะในกรุงเทพอ่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่หลังแรกเอาจริงบางคนนี่คือไม่อยากจะเดินทางไกลไงเอาใกล้ๆที่ทำงานแล้วบางคนก็เก่งด้วยมีอยู่ยุคนึงเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาซื้อคอนโดจองแล้วมันได้กำไรโดยเฉพาะคอนโดแนวรถไฟฟ้าจริงค่ะเพราะว่าตอนนั้นมีรู้สึกว่าคนจีนก็อยากจะเข้ามาซื้ออสังหาอย่างคอนโดของไทยก็ฟอร์เรนลิมิตเนี่ยถ้าไม่นับปีที่แล้วนะฮะย้อนไปสัก 2-3 ปีทุกคอนโดที่อยู่สุขุมวิทหรืออยู่แนวรถไฟฟ้าพอเรนลิมิตเต็มหมดนี่แหละค่ะผลกระทบจาก LTV ทำให้ผู้ประกอบการอสังหาบิ๊กเพลเยอร์นะคะออกมาโอดควรตั้งแต่ไตรมาส 2แล้วว่าโอ้โหยอดจองมันเริ่มลดลงและไตรมาส 3กระทบหนักโดยมาดูที่เป้าหมายยอดขายปีนี้นะคะปรากฏว่าพอยังไม่ทันจบประมาณไตรมาส 3ปรับเป้ากันยกใหญ่เลยและรอบ9เดือนนะคะก็เห็นตัวเลขที่อาจจะไม่ถึงเป้าด้วยซ้ำไปดู AP นี่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคุณเอกไม่ลดเลยนะคะเป้าตั้งแต่ต้นปีวางไว้ 41,800 ล้านบาทมองไว้ว่าทำได้เพราะว่า9เดือนทำไม่ได้นี่9 เดือน 28,500 ล้านบาทอนันดาน่าสงสารมากที่สุดเพราะว่ามีการปรับแล้ว2รอบนี่จะมีการพิจารณารอบที่3เลยนะคุณเอกจาก 29,000 ล้านบาทจะเหลือลงมา 28,000 และจะปรับเป็นรอบที่3ขณะที่ครึ่งปีแรกดูตัวเลขแล้วครึ่งปีแรกรวมไปถึง9เดือนนะคะ 19,000 ล้านบาทเลื่อนโครงการไปประมาณ4โครงการค่ะส่วน LPN อันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหโดนหนักเพราะว่าตรงทาร์เก็ตพอดีเลยนะคะเพราะว่าเป็นคอนโดเยอะทั้ง 64% ถ้านี่เนื้อดูเป้าขายของ LPN ปีก่อนๆนะจะไม่ใช่ตัวเลขนี้จริงจะไม่ใช่ตัวเลขนี้จะเยอะกว่านี้เยอะนี่คือเหลือ 8,000 ล้านจาก 16,500 ล้านบาทนะคะเพราะว่าครึ่งปีแรกทำไปได้ 5,000 ล้านบาทออริจินไม่ได้ปรับลดเพราะว่าเขาแบ็คล็อกเยอะมีประมาณ 39,000 ล้านบาทก็ยังพอเฉลี่ยได้ซีรีส์ ยักษ์ใหญ่ก็ไม่รอดค่ะคุณดูเอกจาก 36,000 ล้านบาทเหลือ 30,000 ล้านบาทแล้วก็ลดโครงการลงเยอะมากแล้ว 30,000 ล้านบาทดูตัวเลขให้ดีนะฮะ9เดือนขายแค่ 14,000 ถูกไหมฮะจริงมันจะได้ไหมเนี่ยทั้งปีโอ้ต้องรู้แต่มาสารนี่เดี๋ยวเราประกาศงบแล้วจะเป็นยังไงสุภาลัยแข็งแกร่งเหมือน AP เหมือนกันบอกไม่ฉันขอยืนตัวเลขนี้ 35,000 ล้านบาทเพราะแบ็คล็อกเยอะและจะมีโครงการที่จะเข้ามารับรู้รายได้อีกแล้วก็โอนได้เขามั่นใจนะคะก็เลยไม่ลดนะคะ SC Asset ลดลงไป LH และ Q House น่าสนใจซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าให้เป็นตัวยืนพื้นสำหรับอสังหาก็ต้องเจอผลกระทบด้วยเหมือนกัน LPA ตัว LH นะคะไม่ได้ลดเรื่องของเป้าหมายนะคะแต่ว่าขายสต็อกเยอะมากมีจัดโปรโมชั่นจัดเซลล์บิ๊กเซลล์อะไรมีไอ้บ้านสร้างเสร็จก่อนขายอะไรมันสมัย40บ้านเนี่ยคิวเข้าโชคดีหน่อยค่ะมีการลงทุนในหุ้นตัวอื่นเยอะก็เลยมีรายได้จากการถือหุ้นอย่างโฮมโปรเข้ามาก็เลยทำให้ 13,600 ล้านบาทลดลงมาเหลือประมาณ 12,400 ล้านบาทโอ้แล้วดูยักษ์ใหญ่พฤกษาเอาใหญ่ดียักษ์ใหญ่ 54,000 ล้านบาทลงมาอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทขณะที่ครึ่งปีแรกครึ่งนึงนะคะขายไปประมาณ 23,000 9 เดือนหรือครึ่งปีแรกขอโทษค่ะ9 เดือนนะคะขายไป 23,000 ล้านบาทก็เท่ากับว่าตัวพฤกษาอาจจะต้องแบบกัดฟันสู้หนักหน่อยนะคะเพราะว่ายอดเขาเยอะอย่างเงี้ยทุกคนดรอปหมดแต่ก็ต้องบอกว่าไตรมาสที่ดรอปเยอะๆเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นไตรมาส3คือมโนซีซั่นไตรมาส4ยอดขายมักจะสูงกว่าคนทั่วไปแต่ประเด็นก็คือเราเห็นชัดเจนครับดูจากยอดขายเน้นอย่าไปดูจากกำไรนะครับเพราะการดูกำไรในกลุ่มอสังหามันคือของปีที่แล้วกับ2ปีที่แล้วนะครับดูจากยอดขายนี่คือของจริงมันดรอปทุกบริษัทครับจริงค่ะมีคนมองกันว่าให้เลือกAP เอาไว้ก่อนเพราะดูว่าแข็งแกร่งจริงไหมหรือว่าเป็นสุภาลัยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วผู้บริหารยังมั่นใจเลยคุณเอกแต่ถามผมนะตอนนี้เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับมาตรการวันพรุ่งนี้จะมีมาตรการอะไรเข้านะขยายอีกทีคือลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองคือรวมการประมาณ 3% จะเหลือ 0.01% ดังนั้นแหละจะมีผลใช่ไหมคะคือหลายคนบอกว่ามันไม่มีผลเพราะว่าเขาจะให้บ้านที่ไม่เกิน3ล้านแต่ผมเน้นคือผมยังไม่เห็นมาตรการนี้นะเพราะว่าข่าวนี้นางสายวัยผมอยากเห็นว่า1เขาให้บ้านมือสองด้วยหรือไม่นะครับให้คอนโดมือสองหรือไม่นะครับเพราะมันสำคัญครับท่านผู้ชมท่านนักทุนครับถ้ามันมีการปลดล็อกตรงนี้ได้ทุกครั้งที่คุณไปโอนเนี่ยปกติตอนนี้ค่าโอน 2% นะครับค่าจดจำนองเท่าไหร่ปกติอีก 1% เป็น 3% คุณลองคิดดูสิ 3% ของ1ล้านคือ 30,000 ของ3ล้านคือ 90,000 เอาตีสัก100,000กลมๆแล้วมันเหลือไม่กี่บาทเป็นหลักร้อยนะบ้านใหม่อาจจะไม่เห็นผลเขาใช้ตัวช่วยในราคาขายแต่บ้านมือสองเห็นผลชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพอมีการปลดล็อกตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงมันอาจได้จำนวนไม่เยอะแต่มันจะมีการปลดล็อกและเงินปลดล็อกนี่นะฮะมันจะเข้ามาซื้อตรงนี้นี่ค่ะก็เป็นภาพนะคะแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่ายังมีหุ้นทำเงินกับคุณเอกให้ติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะครับอย่างที่เกิดนะครับวันนี้เราจะคุยแค่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ถามว่าทำไมเดี๋ยวไปดูกราฟเลยครับธนาคารพาณิชย์ระยะสั้นเห็นไหมครับต่ำกว่าโลเดิมมันต่ำกว่าโลเดิมนะเห็นไหมทรงอาจจะดูไม่ดีมันต่ำกว่าโลเดิมแต่เริ่มประคองและเริ่มตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาเดี๋ยวไปดูโจทย์อย่างนี้ครับคือถ้าเราวิเคราะห์ทางเทคนิคธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ารอผ่านแนวต้าน 450 ถึง 460 ที่ผมลากเส้นสีแดงก่อนแต่ผมกำลังบอกว่ามันรอไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้หุ้นใหญ่ๆในรายตัวเนี่ยมีการลงมาทดสอบโลเดิมเมื่อเช้าทำนี้เปิดมามีแรงขายเลยนะฮะนี่ราคาณตอนนี้คือโลเดิมโลที่สุดในของรอบจุดซื้อใช่ไหมคุณเอกคือกำลังจะบอกอย่างนี้กำลังจะบอกว่าถ้าเซ็ตคุณมองไม่หลุด1630ผมว่าธนาคารพาณิชย์จุดโลของรอบหน้าลุ้นนะครับอาจจะรอดูบ่ายนี้นิดนึงไม่จำเป็นต้องจบรายการแล้วซื้อเลยนะฮะถ้าบ่ายนี้ตลาดบวกนิดหน่อยเนี่ยนะครับผมว่าตอนนี้คือจุดโลและผมคิดว่าเราสามารถเล่นรีบาวได้ถึงแม้แบงก์จะโดนดิสรับดูราคาเร็วๆเลยนะครับไทยพาณิชย์ดูโลเดิมแถว112-113ถ้ายืนได้เนี่ยนะครับถ้าซื้อแถวนี้โอกาสไป2จุดมีครับจุดแรก 118.5 จุดที่220ต้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับธนาคารกรุงเทพครับเป็นหุ้นตัวใหญ่เหมือนกันในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์จุดโลเดิมเนี่ยอยู่ที่165โดยประมาณนะครับถ้ายืนแถว165ได้จากแถว167-168จะรีบาวไปประมาณสัก180ครับแต่ใช้เวลาหน่อยนะไม่ใช่วันเดียวนะครับค่อยๆนะคะไม่ต้องรีบลงทุนเพราะหุ้นรอเราได้ดูบ่ายนี้ถ้าบ่ายนี้เซ็ตกลับมายืนบวกได้ธนาคารพาณิชย์ไม่โลให้เล่นรีบาวไปก่อนอ่ะแล้วค่ะนี่เป็นภาพรวมสำหรับการลงทุนคุณผู้ชมนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะตอนนี้พักเบรกกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกับ Business Time ค่ะ ปีหน้าอาจารย์วิโรจน์อายุ70แล้วนะครับจะทำอะไรก็ทำด้วยตัวเองบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอก